กาลัดสารพัดประโยชน์รักษาโรคได้น่าทึ่งเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยลิ้มลองรสชาติของกาลัดมาก่อนเพราะกาลัดถือเป็นของฝากที่หลายคนนิยมซื้อฝากผู้ใหญ่ที่บ้านหรือนิยมซื้อมารับประทานกันเองเพราะรสชาติที่มีความมันอร่อยของกาลัดนี่แหละครับที่ทำให้ผู้คนหันมากินกันมากมายแค่นั้นยังไม่พอเชื่อหรือไม่ว่ากาลัดมีคุณประโยชน์มากมายที่สามารถใช้รักษาอาการป่วยหรือโรคต่างๆได้เช่นกันวันนี้เราจึงนำอาการโรคต่างๆที่คุณประโยชน์ของกาลัดสามารถรักษาได้มาฝากท่านทุกคนครับทำความรู้จักกาลัดมากขึ้นกาลัดเป็นพืชจำพวกถั่วหรือพืชเมล็ดเปลือกแข็งที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมันให้ไขมันแถมยังอุดมไปด้วยวิตามิน B มีแร่ธาตุโพแทสเซียมและกรดฟอลิกอีกด้วยเช่นเดียวกับถั่วจำพวกอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองครับที่สำคัญกาลัดสามารถกระตุ้นการทำงานของร่างกายช่วยร่างกายมีเรี่ยวแรงลดอาการปัสสาวะกับปริดกับรอยช่วยบำบัดอาการชาตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือเมื่อขาไม่มีเรี่ยวแรงสำหรับอาการหายใจไม่สะดวกอาจจะติดขัดหอบหืดไอกาลัดก็สามารถช่วยอาการเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ครับแค่นั้นยังไม่พอกาลัดช่วยแก้อาการท้องเสียสำหรับเด็กถือเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายๆท่านควรรู้เอาไว้เพื่อใช้รักษาอาการท้องเสียของลูกๆได้ไม่เพียงแต่เท่านี้กาลัดยังช่วยกระตุ้นการทำงานของไตม้ามและกระเพาะอาหารลดอาการเจ็บปวดจากโรคริดสีดวงทวารช่วยห้ามเลือดทำให้เลือดกำเดาหยุดแก้ภาวะอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดได้เช่นกันครับอาเจียนเป็นเลือดเป็นอาการที่พบได้เรื่อยๆไม่ถึงกับบ่อยบ้างเป็นอาการที่เกิดจากโรคของระบบทางเดินอาหารตอนบนนั่นเองครับเช่นเกิดจากโรคของระบบทางเดินอาหารของหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้ตอนบนโดยเลือดที่ออกมานั้นอาจเป็นเลือดสดที่ปนกับอาหารหรือบางครั้งมีสีเหมือนกาแฟดำซึ่งเป็นเลือดที่เกิดจากการผสมกับกรดในกระเพาะอาหารนั่นเองถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นอุจจาระที่มีสีแดงสดของเลือดซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่ามีเลือดอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือด้านซ้ายของร่างกายโดยปกติคนไข้มักจะมองเห็นเลือดอยู่ในโถชักโครกชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาว่าอุจจาระที่เข้าใจว่ามีสีแดงของเลือดนั้นเป็นเลือดจริงเนื่องจากหลายคนมองว่าอุจจาระสีน้ำตาลเข้มที่เป็นปกติเป็นสีแดงคล้ายเลือดนอกจากนี้ยังมีโรคอีกบางชนิดที่ทำให้เลือดออกที่ระดับสูงกว่าลำไส้ส่วนปลายนั่นก็คือลำไส้ข้างขวารวมทั้งลำไส้เล็กส่วนปลายแต่สาเหตุนี้อุจจาระอาจมีสีแดงแต่ไม่แดงสดเนื่องจากถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้แล้วครับเห็นถึงคุณประโยชน์ของกาลัดที่สามารถรักษาอาการของโรคต่างๆซึ่งบางโรคก็ถือเป็นโรคใกล้ตัวของสาวๆกันไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีอย่าลืมหากาลัดมารับประทานกันบ้างนะครับเชื่อว่ามันสามารถทำให้ร่างกายของสาวๆห่างไกลจากโรคที่กล่าวมาข้างต้นได้ครับ